iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นเปิดรับจองวันนี้13กันยายนเวลา 19:00 น. iPhone 16 Pro มีความเร็ว 5G ไวกว่ารุ่นก่อนสูงสุด 26% เมื่อเทียบกับ iPhone 15 Pro Apple Watch Series 10ที่ขายในแอฟริกายังคงไม่มีฟังก์ชันวัดออกซิเจนในเลือดติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นเปิดรับจองวันนี้13กันยายนเวลา 19:00 น. Apple จะเปิดให้ทำการสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 16iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max อย่างเป็นทางการในประเทศไทยตั้งแต่เวลา 19:00 น. ของวันที่13กันยายน2567นี้เป็นต้นไป iPhone 16และ iPhone 16 Plus มาในสีน้ำเงิน Ultramarine สีเขียวอมฟ้าชมพูขาวและดำพร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความจุ 128GB 256GB และ 512GB iPhone 16ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 บาทหรือ iPhone 16 Plus ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 บาทราคา iPhone 16รุ่น 128GB ราคา 29,900 บาทรุ่น 256GB ราคา 33,900 บาทรุ่น 512GB 41,900 บาทราคา iPhone 16 Plus รุ่น 128GB ราคา 34,900 บาทรุ่น 256GB ราคา 38,900 บาทรุ่น 512GB ราคา 46,900 บาทiPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max มาในแบบไทเทเนียมดำไทเทเนียมธรรมชาติไทเทเนียมขาวและไทเทเนียมทะเลทรายพร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความจุ 128GB 256GB 512GB และ 1TB ราคา iPhone 16 Pro เริ่มต้นที่ 39,900 บาทและ iPhone 16 Pro Max ราคาเริ่มต้นที่ 48,900 บาทราคา iPhone 16 Pro รุ่น 128GB 39,900 บาทรุ่น 256GB ราคา 43,900 บาทรุ่น 512GB 51,900 บาทรุ่น 1TB ราคา 59,900 บาทราคา iPhone 16 Pro Max รุ่น 256GB ราคา 48,900 บาทรุ่น 512GB ราคา 56,900 บาทรุ่น 1TB ราคา 64,900 บาททั้งนี้ iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นจะเริ่มจัดส่งและวางจำหน่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่20กันยายน2567เป็นต้นไปที่มา Apple iPhone 16 Pro มีความเร็ว 5G ไวกว่ารุ่นก่อนสูงสุด 26% เมื่อเทียบกับ iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro ทำความเร็วการดาวน์โหลดและอัปโหลด 5G ไวกว่ารุ่นก่อนสูงสุด 26% เมื่อเทียบกับ iPhone 15 Pro อ้างอิงจากการทดสอบของ Speed SmartSpeed Smart รายงานผลการทดสอบความเร็ว 5G ของ iPhone 16 Pro จากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ให้บริการรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้แก่ Verizon, AT&T และ T-Mobile ผลการทดสอบ 5G บนเครือข่าย AT&T พบว่า iPhone 16 Pro ทำความเร็วในการดาวน์โหลด 269.48 เมกะบิตต่อวินาทีโดยเฉลี่ยถือว่าดีขึ้น 25.7% เมื่อเทียบกับ iPhone 15 Pro ผลการทดสอบ 5G บนเครือข่าย T-Mobile พบว่าiPhone 16 Pro ทำความเร็วในการดาวน์โหลด 447.50 เมกะบิตต่อวินาทีโดยเฉลี่ยขณะที่การทดสอบบนเครือข่าย Verizon ทำได้ 409.88 เมกะบิตต่อวินาทีถือว่าดีขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนจากการทดสอบทั้ง3เครือข่ายพบว่า iPhone 16 Pro ทำความเร็วในการดาวน์โหลด 5G เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 23.7% ส่วนความเร็วในการอัปโหลดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 22.1%คาดว่าความเร็ว 5G ที่เพิ่มขึ้นของ iPhone 16 Pro มาจากการได้รับชิปโมเด็มรุ่นใหม่ Snapdragon X75 ของ Qualcomm ที่มา Mac Rumor Apple Watch Series 10ที่ขายในแอฟริกายังคงไม่มีฟังก์ชันวัดออกซิเจนในเลือดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากต่อสู้คดีในศาลมาหลายเดือน Apple ก็ถูกสั่งห้ามขาย Apple Watch ที่มีตัววัดออกซิเจนในเลือดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผลจากคำสั่งของ ITC ในประเด็นละเมิดสิทธิบัตรของ Masimo Apple แก้ปัญหาตอนนั้นโดยใช้วิธีปิดการทำงานชั่วคราวมีผลกับ Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra เมื่อ Apple เปิดตัว Apple Watch Series 10 สมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ประจำปีแล้ว Apple ทำอย่างไรกับฟีเจอร์นี้
ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ Apple Watch Series 10ยังคงระบุในส่วนของสหรัฐอเมริกาว่าไม่มีความสามารถกันวัดออกซิเจนในเลือดขณะที่ข้อมูลสินค้าในประเทศอื่นยังคงระบุว่าใช้งานตัววัดออกซิเจนในเลือดได้ซึ่งไม่มีรายละเอียดว่า Apple เลือกตัดที่ระบบฮาร์ดแวร์เลยหรือใช้การปิดการทำงานของซอฟต์แวร์แบบ Apple Watch รุ่นก่อนหน้าข้อมูลนี้น่าจะชัดเจนขึ้นเมื่อ Apple Watch Series 10ส่งมอบในอเมริกาและมีการแกะชิ้นส่วนออกมาดูที่มาเทคคันสมาร์ทโฟน Android อย่างน้อย2เจ้าเตรียมเปิดตัวปุ่มชัตเตอร์ตามรอย iPhone 16สมาร์ทโฟน Android อย่างน้อย2เจ้าคือ Nubia และ Oppo อาจเปิดตัวปุ่มชัตเตอร์กล้องตามรอย Apple ที่เพิ่งเปิดตัวปุ่มชัตเตอร์กล้องในสมาร์ทโฟนซีรีส์ iPhone 16ไปล่าสุดนิเฟย์ประธานของ ZTE เจ้าของ Nubia ยืนยันเองใน Weibo ว่า Nubia C70 Ultra ที่กำลังจะเปิดตัวจะมีปุ่มกล้อง2ระดับที่สมจริงขึ้นสามารถโฟกัสด้วยการกดครึ่งหนึ่งและการถ่ายภาพด้วยการกดลงจนสุดส่วนฝั่ง Oppo ก็มีข่าวลือว่าจะมีปุ่ม Quick Button คล้ายกับ iPhone 16เช่นกันที่มา Android Authority ร่วมกันลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ AirPods 4ไม่แถมสายชาร์จ USB-C มาให้แล้ว Apple เปิดตัว AirPods รุ่นใหม่ AirPods 4ที่ได้รับการออกแบบใหม่มาแทนที่ AirPods 2และ AirPods 3มีตัวเลือก2รุ่นย่อยคือรุ่นปกติและรุ่นมีระบบตัดเสียงรบกวนอย่างไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงใน AirPods 4ด้วยแม้จะไม่เกินคาดในหน้ารายละเอียดสินค้า AirPods 4ได้ระบุไว้เลยว่าของที่มีมาในกล่องคือหูฟัง AirPods 4กับเคสชาร์จส่วนสายชาร์จ USB-C ขายแยกต่างหากซึ่งแตกต่างจาก AirPods 2และ AirPods 3ที่ยังมีสายมาให้ในกล่อง Apple มีแนวทางลดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกแถมอะแดปเตอร์ชาร์จในกล่องสินค้ามาแล้วช่วงหนึ่งแต่กับสายชาร์จ USB-C นั้น Apple เพิ่งเริ่มทำกับ Apple TV ที่ออกมาในปี2022อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจจะอธิบายยากขึ้นอีกเพราะมีเฉพาะ AirPods 4เท่านั้นที่ Apple หยุดให้สายชาร์จ USB-C ขณะที่ AirPods Max ซึ่งปรับปรุงให้รองรับ USB-C ยังให้สายชาร์จมาในกล่องเช่นเดียวกับ AirPods Pro 2ที่มีสายชาร์จให้อยู่แล้วที่มาในถุงไฟ Max ผลทดสอบชิป Snapdragon 8 Gen 4มีประสิทธิภาพเหนือกว่าชิป A18 และ A18 Pro ของ Appleผลทดสอบประสิทธิภาพชิปประมวลผลของคอม Snapdragon 8 Gen 4จากแอปพลิเคชัน Geekbench 6.3 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าชิป A18 และ A18 Pro ของ Apple ข้อมูลจากแอป Geekbench 6.3 ระบุว่าสมาร์ทโฟน OnePlus 13ที่มาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Gen 4ความจำแรม 16GB ได้รับ 3,236 คะแนนสำหรับ Single Core และ 1,049 คะแนนในด้าน Multi-Coreขณะที่ชิป A18 ของ Apple ทำได้ 3,114 คะแนนสำหรับ Single Core และ 6,666 คะแนนในด้าน Multi-Core ส่วนชิป A18 Pro ได้รับ 3,018 คะแนนสำหรับ Single Core และ 7,751 คะแนนในด้าน Multi-Core ที่มา Innokian และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ